ผมจะมาต่อเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเข้าไปเยี่ยมพันคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับการพักโทษปล่อยตัวมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้ว18กุมภาพันธ์ผ่านไป1สัปดาห์คุณเศรษฐาทวีสินเดินทางเข้าไปโดยรถประจำตำแหน่งคันใหม่เลยเหมือนเป็นรถผู้แฝดกับรถส่วนตัวที่ลูกสาวซื้อให้นี่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ใหม่เอี่ยมเลยท่านผู้ชมเป็นรถอย่างที่ผมบอกไปก็คือ All New Lexus LM 350S ซึ่งเป็นสีบรอนซ์เงินแล้วท่านนายกใช้เลยปรากฏเมื่อวานนี้เดินทางหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะเข้าเยี่ยมคุณทักษิณและเป็นไปตามนั้นจบรายการเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้พอดีเป๊ะรถเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าท่านผู้ชมทะเบียนสร30ซึ่งก็หมายถึงตำแหน่งประจำตัวท่านนายกเนี่ยสร1ค่ะ30คือนายรัฐมนตรีคนที่30นี่เป็นภาพแบบนี้โดยที่เดินทางเข้าไปแล้วเปิดกระจกบอกทักทายกับสื่อสารมวลชนเปิดเผยไม่มีอะไรต้องปิดบังค่ะเข้าไปเลยเข้าไปจนกระทั่งบ่าย 2:15 นาทีก็ประมาณว่าร่วม2ชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมเปิดเผยเดินออกมาจากประตูเล็กเลยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยนี่ท่านผู้ชมโดยบอกนะครับว่าก่อนมาพบได้โทรศัพท์ไปสอบถามอธิบดีกรมคุมประพฤติแล้วว่ามาเยี่ยมได้หรือเปล่าเพราะเป็นวันเสาร์ช่วงเช้าติดตามดูงานอยู่ที่บ้านเลยคิดว่าจะมาเยี่ยมคุณทักษิณก่อนจะไปภารกิจตรวจเยี่ยมบ้านพักทหารและช่วงเย็นก็มีเข้าเฝ้าอย่างที่ทราบกันทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวถามว่าคุณทักษิณให้แค่นำคำแนะนำในการทำงานหรือเปล่าท่านนายกเศรษฐาบอกไม่ได้พูดจาอะไรกันมากขนาดนั้นเพราะท่านยังมีอาการเจ็บที่แขนอย่างที่เห็นแต่เริ่มขยับได้บ้างอาการคงจะดีขึ้นเพราะมีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังจากไม่ได้อยู่บ้านมา17ปีทำสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีอารมณ์ดีและคุณทักษิณคุณเศรษฐาก็ย้ำเป็นครั้งที่หลายครั้งแล้วค่ะว่าคุณทักษิณเป็นนายกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็มีความรู้สั่งสมมานี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้ฟังจากท่านนายกว่าคุณทักษิณยิ้มค่ะเพราะก่อนหน้าภาพที่ปรากฏไม่ค่อยมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นคุณทักษิณยิ้มสักเท่าไหร่หลังจากที่ได้รับการพักโทษปล่อยตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนักข่าวถามว่าคุณทักษิณกังวลหรือห่วงการทำงานหรือเปล่าท่านนายกบอกไม่ได้ห่วงอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้มาวิจารณ์การทำงานของตนไม่มีแต่ท่านได้ให้กำลังใจแล้วบอกว่าท่านอายุ74แก่กว่าตนหนึ่งรอบทำงานหนักมาก็ป่วยแล้วนายกก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะทำงานหนักชี้ให้เห็นว่าชีวิตมีมากกว่าการทำงานแต่มาทำงานตรงนี้เราต้องเสียสละมีความหวังของพี่น้องประชาชนเยอะต้องทำงานให้หนักอันนี้เนี่ยที่อันหลังเนี่ยเป็นความคิดของท่านนายกแต่คุณทักษิณก็บอกให้พักบ้างเห็นแต่ข่าวทำงานหนักเหลือเกินถามอีกได้คุยกับเรื่องการเมืองเรื่องพรรครัฐบาลหรือเปล่าท่านนายกเศรษฐายืนยันว่าไม่มีเรื่องพรรครวมไม่มีอยู่แล้วเรื่องการเมืองท่านทราบอยู่แล้วว่าตนสนิทกับนายกมาเลเซียนี่ไปเรื่องนายกมาเลเซียแล้วก็ไล่เรียงกันไปโดยนักข่าวถามย้ำถึงประเด็นว่าอนาคตจะให้คุณทักษิณมาช่วยงานรัฐบาลหรือเปล่านายกเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันวันนี้ขอให้ท่านรักษาตัวของท่านเองก่อนดีกว่าจุดมุ่งหมายหลักคือให้ร่างกายของท่านกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีกว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนักข่าวก็ถามว่าดูสภาพร่างกายท่านนายกทักษิณเป็นยังไงคาดว่ากี่เดือนกว่าที่คุณทักษิณจะหายไปปกติท่านนายกก็ตอบว่าผมไม่ใช่หมอก่อนที่จะหันมาบอกว่าผมก็ถาม ท่านก็บอกว่าดีขึ้นไหลเนี่ยพอขยับได้ผมเห็นสีหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้กลับมาบ้านก็ไม่อยากละลาบละล้วงถามว่าท่านเจ็บตรงไหนอย่างไรก็เหมือนคนป่วยถามย้ำว่ามีโอกาสตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าคนเศรษฐาบอกไม่ได้พูดคุยไม่มีโอกาสได้คุยกันตรงนี้
ไม่ได้คุยกันเรื่องตั้งหรือจะมาช่วยบ้านเมืองอย่างไรไม่มีเลยแต่คุณทักษิณมีความเป็นห่วงบ้านเมืองบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะก็รับกับท่านว่าครับยังทำงานต่อไปไม่ได้หนักใจแล้วก็ขอให้ท่านรักษาร่างกายให้ดีนักข่าวถามอีกคุณทักษิณมีความสามารถในการบริหารประเทศจะมีโอกาสมาช่วยบ้านเมืองอย่างไรคนเศรษฐาบอกก็เป็นเรื่องของท่านแต่มั่นใจว่าสำคัญที่สุดของท่านคือสุขภาพคนเราเรื่องอื่นไม่สำคัญถ้าคุณสุขภาพมีเงินมีอำนาจมากขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขช่วงนี้ท่านคงจะโฟกัสเรื่องสุขภาพฟังจากที่ท่านพูดว่าอยากกลับมาเป็นคนปกติกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างน้อยไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแต่เชื่อว่าอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกับครอบครัววันนี้คือวันนี้25กุมภาครอบครัวจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันกับคุณทักษิณก็ดีใจที่ท่านมีความสุขคุณทักษิณอันนี้คงจะเป็นการถามไปตอบมาได้ทานเพียงอาหารอ่อนทานได้แค่ก๋วยเตี๋ยวส่วนตนเองเนี่ยข้าวซอยทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวถามว่าจะมีโอกาสเข้ามาปรึกษาอีกเรื่อยๆใช่ไหมท่านนายกเศรษฐาบอกถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาแล้วแต่โอกาสและจังหวะแล้วก็ไล่เรียงไปเหมือนกับว่าไม่ได้พบคุณทักษิณคนเดียวนะที่อดีตนายกนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะไปร้อยกระสินแล้วจะไปฟังพระสวดพระธรรมภรรยาของท่านอดีตนายกอนันต์ปัญจรชนก็คงได้พบท่านหรือเย็นเมื่อวานนี้คงจะมีโอกาสได้พบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาเข้าเฝ้าด้วยกันคงได้คุยกันรับฟังจากอดีตนายกทุกคนนี่ไม่ได้มีพูดจาอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับก็ท่านก็ยังอ่อนเพลียอยู่ก็เหมือนที่เห็นนะฮะแต่ว่าก็แขนก็เห็นก็เข้าใจว่าเริ่มขยับได้บ้างนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามีอาการคงดีขึ้นเพราะว่าคงมีความสุขได้อยู่บ้านไม่อยู่มา17ปีแล้วนะครับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีอารมณ์ดีไม่ได้บอกอะไรไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผมไม่มีเลยครับให้กำลังใจก็บอกว่าเนี่ยท่านก็บอกดูผม74แล้วท่านแก่ผมรอบนึงบ้างประมาณนะครับท่านเองก็บอกเลยเนี่ยดูซิว่าทำงานหนักมาแล้วก็ป่วยนายกเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันชี้ให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันก็มีมากกว่าการทำงานด้วยทั้งไหวพักบ้างนะเห็นแต่ข่าวทำงานหนักเหลือเกินไม่ทราบผมไม่ใช่หมอครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่ก็ผมก็ถามนะครับท่านก็บอกว่าก็รู้ดีขึ้นไหลก็พอขยับได้ผมสีหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีคงเป็นเพราะว่าได้กลับมาบ้านนะครับก็ไม่อยากไปละลาบล้วงถามว่าท่านเจ็บตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าก็เหมือนคนป่วยมีโอกาสที่จะตั้งธุรกิจเป็นที่ปรึกษาไม่ได้คุยเลยครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้คุยตรงนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องการตั้งไม่ได้พูดคุยเรื่องจะมาช่วยบ้านเมืองอย่างไรไม่มีเลยครับแต่ว่าท่านก็มีความเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วบอกมาช่วยก็เหนื่อยหน่อยนะปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะอะไรเงี้ยก็พูดไปผมครับผมก็ครับไปก็ผมก็ทำงานครับก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หนักใจอะไรมีโอกาสจะเข้ามาปรึกษาอีกเรื่อยๆไหมครับไม่ก็ผมมาเยี่ยมเยียนแล้วครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เหมือนกับท่านอื่นนะครับผมเชื่อนายกในอดีตทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนไม่ว่าจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามทีนะครับผมเชื่อทุกท่านก็มีความหวังดีกับบ้านเมืองนะครับส่วนเรื่องว่าสิ่งที่ท่านแนะนำมาจะสามารถทำได้ไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของบริบทของการเมืองไทยปัจจุบันนะครับก็มีขีดจำกัดต่างกันไปในช่วงสมัยต่างสมัยกันนะครับนี่ท่านนายกก็ย้ำอดีตนายกทุกท่านไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนมาด้วยวิธีไหนก็ตามทุกท่านเชื่อว่ามีความหวังดีกับบ้านเมืองทุกเรื่องที่แนะนำมาจะทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของบริบทในปัจจุบันนี่ก็หมายถึงพยายามจะบอกว่านี่ผมขอคำแนะนำพูดคุยกับอดีตนายกหลายคนนะค่ะอย่างที่บอกไปพูดถึงจันทร์สองล่าเมื่อเช้านี้นักข่าวไปเฝ้าดูเห็นควันขโมงเลยนะค่ะปรากฏว่าดูเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดยุงค่ะทำไมต้องฉีดยุงเยอะช่วงนี้ท่านผู้ชมเข้ามาฉีดยุงเดี๋ยวเย็นวันนี้ครอบครัวจะมาทานอาหารร่วมกันไงท่านนายกบอกไงค่ะนี่เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดแล้วควันก็ลอยออกมาแบบนี้เลยค่ะผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านหน้าต้องวิ่งหลบเลยนะคะควันลอยออกมาเยอะค่ะขณะที่ตำรวจสน.บางพลัดก็ยังคงสับเปลี่ยนมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ซอยบ้านท่านนายกอะค่ะหลายท่านก็จับตาดูท่านผู้ชมประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนท่านเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวถือว่าเป็นผู้นำ
อดีตผู้นำเดินทางมาพบคุณทักษิณเป็นคนแรกตั้งแต่วันก่อนและหลังจากนั้นมีการเชื้อชวนคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปเยือนกัมพูชาล่าสุดก็เป็นการยืนยันว่า18กับ19มีนาคมแต่แน่นอนผู้คนก็จับตาดูชวนคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าเป็นไปได้อย่างเดียวคือดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าแขกสำคัญคนแรกที่มาเยี่ยมท่านอดีตนายกทักษิณก็คือท่านฮุนเซนนะครับท่านเองท่านก็เป็นรู้สึกเป็นประธานรัฐมนตรีแล้วก็คุณนิ้งเองก็เป็นหัวหน้าพรรคที่จะเป็นแกนนำของรัฐบาลนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งถ้าเกิดจะมีความสัมพันธ์กันที่ดีในแง่ของประเทศกับประเทศประชาชนกับประชาชนผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ยินดีด้วยนะครับนี่ฮะแน่นอนผู้คนก็จ้องจะวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วแต่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยสรวงเทียนทองเมื่อวานนี้บอกมันเป็นการคุยกันเรื่องพรรคการเมืองไม่ได้คุยกันเรื่องบริหารแต่ประการใดและคาดว่าในปีนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมครม.ระหว่าง2ประเทศคือไทยกัมพูชาเป็นครม.ร่วมอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมือง